รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการกินเจทั้งทีนะครับมีหรือ CAY จะพลาดแต่วันนี้เราขอเอาใจเหล่ามือใหม่หัดเจทั้งหลายด้วยเมนูเจแซ่บๆมาปรับลิ้นด้วยกันนะครับกับเมนูแรกคั่วกลิ้งเจการกินเจนะครับถือเป็นแบบเรียกว่าเป็นการถือศีลทำบุญเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งประเพณีอย่างหนึ่งของคนจีนนะครับซึ่งถือโอกาสใน1ปีเนี่ยที่จะลดละเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเจเนี่ยก็จะเน้นเป็นรสชาติที่รสชาติไม่จัดถือว่าจืดกันเลยทีเดียว CAY จะถือโอกาสเปลี่ยนอาหารรสแซ่บๆนะครับให้กลายเป็นอาหารเจสุดแซ่บซีดกันเลยทีเดียวมาลุยกันเมนูแรกกันเลยกับคั่วกลิ้งเจนั่นเองนะครับไปทำกันเลยเราเริ่มต้นเมนูแรกนะครับกับคั่วกลิ้งกันเลยคั่วกลิ้งนะครับถือว่าเป็นอาหารใต้แบบรสแซ่บสุดจี๊ดเลยนะครับที่เราใช้หมูสับติดมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นใช้เห็ดหอมแห้งแล้วก็ฟองเต้าหู้ส่วนผสมอีกอย่างที่เราจะทำเองก็คือพริกแกงคั่วกลิ้งนั่นเองนะครับพริกแกงคั่วกลิ้งปกติเดี๋ยวจะซัดจัดเต็มมากกับพวกพริกพวกอะไรให้แบบมันเผ็ดจี๊ดขึ้นมาเลยวันนี้เราลดทอนลงมานะครับให้เหมาะกับเทศกาลกินเจเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวพริกแกงกันเลยนะครับนี่นะครับพริกขี้หนูตากแห้งได้มาไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนที่จะเอามาโขลกเครื่องแกงนะครับซึ่งปกตินะเขาจะใช้30เม็ดเราเนี่ยบอกครึ่งเดียว15เม็ดพอใส่เกลือลงไปโขกด้วยนะครับเกลือเนี่ยใช้ประมาณสัก1ส่วน4ช้อนชาได้ใส่ไปพอโขกถึงระดับนึงนะครับหรือว่าเราหมดแรงแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องอย่างอื่นนี่เลยตะไคร้นะครับใส่สัก2ต้นผิวมะกรูดนี่เลยสอยเขาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะเวลาโขกเนี่ยจะได้โขกง่ายๆนะครับพริกไทยดำเม็ดเอาเป็นเม็ดแบบนี้นะครับพริกไทยดำเม็ดเนี่ย1ช้อนชานะครับทาแกซับละเอียดสัก1ช้อนโต๊ะใส่ไปด้วยสุดท้ายขมิ้นนั่นเองนะครับขมิ้นเนี่ยใช้สัก2ช้อนโต๊ะจริงๆไม่ต้องละเอียดแบบพริกแกงแดงมากนะครับให้แบบละเอียดหยาบๆอ่ะเราจะใส่กะปิเจด้วยสังเกตว่ากระเทียมเราไม่มีหอมแดงไม่มีปกติกระเทียมกับหอมแดงจะเป็นส่วนผสมหลักของพริกแกงเลยนะครับซึ่งอาหารเจเนี่ยมีข้อกำหนดผัก5อย่างที่กินไม่ได้ก็คือกระเทียมหอมใหญ่หลักเกี๊ยวกุ้ยช่ายแล้วก็ใบยาสูบนะครับเราก็จะเอากะปิเจลงไปกะปิเจทำจากเอาถั่วเหลืองเนี่ยมาหมักกับเกลือเป็นระยะเวลาแบบเป็นเดือนนะครับก็จะได้ความหอมที่ทดแทนเรียกว่าทดแทนแล้วกันเราเอากะปิมาโขลกกับเครื่องที่โขลกไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูพระเอกของเรากันตัวที่จะแทนเนื้อสัตว์เพื่อละเว้นนะครับก็คือนี่เห็ดหอมแห้งนะครับเห็ดหอมแห้งเนี่ยเราเอามาแช่น้ำอุ่นให้เขาคลายตัวซะก่อนนะครับเราจะหั่นโคนแข็งๆออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าหั่นให้มันเป็นเต๋าเล็กๆแล้วกันเห็ดหอมนะครับถ้าเพื่อนๆเคยกินเนี่ยเขาจะมี texture ที่มันเขาเรียกว่าสัมผัสที่มันเหนียวหนึบๆคล้ายๆกับเนื้อสัตว์นี่นะครับเห็ดหอมเรียบร้อยนี่เลยนะครับฟองเต้าหู้นะครับฟองเต้าหู้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทดแทนโปรตีนในสัตว์ได้เพราะว่าฟองเต้าหู้ทำมาจากนมถั่วเหลืองนั่นเองสับให้เป็นชิ้นเล็กคล้ายๆกับหมูสับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเครื่องเกือบเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีสมุนไพรที่ให้ความหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคั่วกลิ้งอยู่นะครับนั่นก็คือมีใบยี่รามีหน่อคาอ่อนนะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยนะครับหน่อคาอ่อนนะครับเขาจะมีสีอ่อนแล้วโคนต้นเขาจะเป็นแดงสีแดงแบบนี้นะครับเป็นขาที่ยังกรุบกรอบยังไม่เหนียวอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวเราจะเตรียมขาอ่อนกันขาอ่อนนะครับจริงๆก็ใช้ประมาณสัก1ส่วน4ถ้วยหรือว่าเอาตามความชอบก็ได้ใครชอบกินขาใบมะกรูดนะครับซอยไว้เลยตามแบบฉบับของคั่วกลิ้งนะครับเราจะใช้ใบมะกรูด6ใบ
แล้วก็ใบยี่หร่านั่นเองนะครับเราจะใช้ใบยี่หร่าซอย1ส่วน3ถ้วยตอนนี้นะครับเครื่องทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งกลิ้งกันเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันพืชธรรมดาได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเพื่อนๆจัดไปเลยด้วยความที่อาหารเจนะครับไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เลยต่างจากคั่วกลิ้งที่ใช้หมูติดมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมเขาจะแห้งหน่อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำมันเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้นะครับเครื่องแกงที่เราอุตส่าห์โขลกมากับมือลงไปผัดเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆเลยตอนนี้เราจะผัดให้เครื่องแกงเราหอมฉุยกันเลยทีเดียวอันดับถัดไปเมื่อพริกแกงเราหอมแล้วนะครับเห็ดหอมสับเราใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะเร่งไฟขึ้นได้เล็กน้อยเติมน้ำลงไปได้นะครับเมื่อเห็ดหอมเราแบบดีแล้วนะครับเราจะใส่ตัวฟองเต้าหู้ของเราลงไปผัดเลยถ้ามันแห้งไปเพื่อนๆก็อาจจะเติมน้ำด้วยผมใช้น้ำแช่เห็ดหอมเนาะที่เก็บเอาไว้ปรุงรสง่ายๆเลยนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆลงปรุงไปเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับตัดหวานลงไปหน่อย2ช้อนชานะครับแล้วจบด้วยน้ำมันนะครับตัวนี่เลยข่าอ่อนที่เราซอยไว้ใบยี่หร่านะครับใบมะกรูดนะครับใส่ไปให้หมดเท่านี้นะครับผัดพอเข้ากันแล้วเราก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวผมมาชิมกันดีกว่ากลิ่นหอมสุดๆอันนี้กลิ่นหอมจริงๆใบยี่หร่านะครับขึ้นมาเลยนะครับเผ็ดมาแล้วจริงๆควรจะกินกับพวกแตงกวาหรือผักกรอบๆที่แบบมันจะได้ลดทอนความเผ็ดลงหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังกินแบบอาหารที่มีแต่ผักเป็นส่วนประกอบเลยนะครับคล้ายมากที่สำคัญคุณค่าทางอาหารครบหมดอะไรก็ตามที่เนื้อสัตว์มีนะครับตัวนี้มีครบทุกอย่างความแซ่บความอร่อยครบจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยป่ะพอชิมแล้วนะครับรู้เลยว่ามันแซ่บซีดมากเรียกได้ว่าเป็นคั่วกลิ้งเจที่แบบกินแล้วมันติดตราติดตึงใจสุดๆเพราะว่ารสชาติมันแซ่บมากช่วงหน้า CAY J แซ่บยังมีเมนูที่คนกินเจชื่นชอบและหัดกินเจก็จะแฮปปี้มากๆช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ